ี่ยคงนับกันตลอดเลยเนาะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้ทุกคนเราจะมาดูแอบหลงรักเดอะซีรีส์ EP 8กันแล้วอุ๊ยฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีกี่ตอนอ้าวก็เหมือนจะใกล้จบแล้วไหมถ้ามีถ้าถึง8แล้วเนาะโอ้มาถึงครึ่งทางละอ่ะพีนครับครับคลัชสวัสดีครับคลัชโตนี่สะพานใจมีน้องผมให้ระวังรักโอ้พี่จะบอกเหนียวอย่างนึงชอบกบเหรอพวกเป้าหมายของเราอ่ะเออมันไม่ใช่คนเดียวกันเว้ยนะใช่แล้วก็คือน้ำตกประทานแซบอิลีรถขาดของยายบิลลี่เซ็งอุ๊ยคุณมีควันเลยโต๊ะเป็นไรอ่ะ ก้มหน้าทำไมเหรออืมโอ๊ยเขินอุ๊ยขอโทษนะครับที่เมื่อกี้ผมเสียงดังอะครับน่ารักอะหลุดโฟกัสแต่ที่ตัวพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ไหมร่วมเรื่องจริงหรือว่าโกหกอะโอ๊ยคนลุกคนลุกจริงครับนี่ไหนบอกว่าชอบพี่เลสไงพี่เหนือก็บอกว่าชอบแวนโกไม่ใช่หรอครับแวนโกก็คือเราไงเราทำไมผมถึงเป็นแวนโก้ล่ะครับก็เมื่อก่อนน่ะพี่ไม่รู้จักชื่อโต้นี่อุ๊ยแต่เห็นหน้าบ่อยจนจำได้อือผมเห็นหน้าบ่อยจนจำได้คือเด็กแว่นน่ะที่ชอบทำตัวโก้โก้ต้องชื่อแวนโก้ปะเอาแล้วชาวแอบหลงรักต้องทำกันแบบนี้เลยต้องไม่ให้เจอบ่อยๆทีนี้อ่ะจะบอกเรื่องพี่เลสพี่ได้ยังเผื่อแล้วผมว่าผมไปอาบน้ำดีกว่าเอ้าโอ๊ยไม่ต้องเลยนี่โต๊ะทุกคนเขาได้ยินหมดแล้วนะว่าโตบอกชอบพีนเพื่อนเนี่ยคันนี้แล้วคิดจะกลับไปหาพี่เลสอ่ะไม่ทันแล้วนะอยู่รับชอบพี่เลยพี่เนี่ยฮะเปิดขอบจี้โอ้ยตกลงพี่เลสคือใครใช่พี่ทันหรือเปล่าถามก่อนเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ทันพี่เลสก็คือพี่เหนือนั่นแหละครับพี่เลสคือพี่เหรอทำไมเลสอุ้ยก็มันเป็นฉายาที่พวกผมเอาไว้เรียกกันในกลุ่มอะครับคนอื่นเขาจะได้ไม่รู้ไงครับแล้วทำไมพี่ถึงชื่อเลสอะก็สีแดงมันเป็นสีมงคลไงครับแล้วพี่เหนือก็เอามาตั้งรวมกันมันจะได้เป็นสิริมงคลกับชื่อพี่เหนือด้วยไงครับครับโถจริงปะเนี่ยไม่เห็นพี่เป็นวัตถุมงคลเหร
วัตถุมงคลยืมมาเช่าหน่อยมงคลเลยช่วยไว้คิมพี่เนี่ยครับครับโอ้ยเสียงอ่ะอืมเสียงอ่ะอุ้ยอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับจริงนะผมเจ็บตึกเราต้องคิดว่า มันคือความจริงหรือความฝันล่ะโอ้ยน้ำมูกโอ้โหอ้าวจูบกันแบบเดียวกันจูบแบบดื่มดื่มเหนือทำไมไวไฟอย่างนี้อ่ะไม่จีบน้องแล้วหรอไม่จีบแล้วหรอจีบต้องแล้วกูชอบน้องน้องเขาก็ชอบกูก็รออะไรอ่ะเออก็คบกันเลยดีกว่าโอ้ยคบกันมีไหมโต๊มีสักขีพยานด้วยผมหวังว่าที่สดีครับเย้เดี๋ยวมีแฟนแล้วเว้ยเราไม่ขันดีเนาะโอ้ยจบแล้วว่าจบบริบูรณ์โอ้รีบจบได้ไหมท้องฟ้ามืดมาเลยอ่ะกลัวบูดเมื่อกี้หมามันเคี้ยวผมเป็นกระจุกเลยเออนะกลัวมันเคี้ยวมันกืนกืนอะไรละมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกค้ามึงดูมันนะคะปกตินะเป็นตะเพียนอยู่แล้วมีแฟนเพี้ยนกว่าเดิมอีกโอ้มึงว่าคู่มันอ่ะจะรู้ปะว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะโอ้ยดูดิโอ้โหโอ้ยบิดแบบโอ๊ยเป็นอะไรของมึงเนี่ยโอ้เอามาว่าลงแล้วกันเนาะเรียบร้อยได้แป๊บเดียวเจ้าดีใจด้วยนะแฮปปี้กับพี่เหนือสักทีแล้วเจ้าล่ะมึงเองก็แฮปปี้ค่ะเพื่อนกูเห็นนะมึงกับพี่สกายอ่ะไปเล่นน้ำตกกัน2คนต้องนาน2นานมึงเรียกด้วยแล้วกูจะว่ายออกอ่าวไทยไปแล้วสิไม่ใช่ไม่ได้ดูส้มหยุดหยุดโต๊ะมึงนี่ก็ยุ่งเก่งมากยุ่งทุกเรื่องเลยดักแล้วพูดยุ่งเราต้องมาคอนเกรทกับโต๊ะก่อนค่ะพี่ต๊ะนั่นโต๊ะออกจากโลกของตัวเองยังตอนนี้เราต้มชาวบ้านหายไปนะต้องอะไรเออมึงอะไรเออโอ้โต๊ะเสียสติเลยเหรอยังคบพี่เหนือไม่ถึงวันเลยใช่แรงกว่าพรุ่งนี้นะแสดงว่าได้ยินเออเดี๋ยวกูมาละขอแป๊บนึงเฮ้ยมึงจะไปไหนไปน้ำตกไปทำไมไปเอาน้ำกินต้องมึงอ๋มันคือน้ำสารภาพรักของกูกับพี่เหนือเลยนุ้ยเก็บมันเนี่ยแกเก็บไว้อ่ะต่อป่านนี้น้ำมันไหลย้อนขึ้นไปที่เมืองจีนไปหมดแล้วมึงกูว่านะตอนนี้มึงเก็บหินเก็บดินเก็บทรายยังจะมีประโยชน์กว่าอีกเออเดี๋ยวกูไปเก็บดินก่อนนะต่อกูประชด
โตเจ้าว่าตอนเนี้ยโตคงแบบพี่เหนื่อยแล้วนะลดเรื่องการเก็บอะไรอย่างงี้เถอะจริงกูว่านะมึงเก็บพวกแบบรูปคู่ตั๋วหนังอะไรเงี้ยเหมือนที่คนปกติเขาทำกันน่ะใช่ค่ะเนี่ยถ้าพี่เหนือไม่เห็นที่ห้องมึงนะมีหวังช็อกตายพอดีเออกูรู้แต่กูไม่อยากทิ้งของที่สะสมมานี่ว่าทุกชิ้นอะมันมีค่ากับใจกูนะเว้ยเหมือนกับความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตกูเลยอะมาลุมาลุยึดซาลาเปาเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโรแมนติกโต๊ะเดือดตาส้มคือพวกมึงนะแฟนกูเรียกแล้วว่ามองบนระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะกูว่าตอนนี้แต่มูลกำลังจำพวกหูนะมึงดึงไปเนี่ยมึงสะดุดขาตัวเองมึงตายกันโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆไป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 อืมอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยมีเน็ตติ้งได้ไหมอุ๊ยโอ้น่าดูที่ไอติมพี่ใหม่รถไล่เดียวไอติมแท่งด้วยต้องเที่ยวนะใช่เออชอบกินนะเมื่อก่อนแพงละ 2-3 บาทตัวนี้5บาทแล้วว่ะอ๋อไอติมแล้วไข่ติมใช่ไอติมหลอดเขาเรียกว่าไอติมอะไรไอติมโบราณเหรอเขาเรียกอะไรนะไอติมถังเออนั่นแหละเร็วๆในค่าชายปอสี่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยมึงทุ่มฉี่นักอ่ะทำไมไม่ฉี่แต่ทุ่มไม้ตรงนู้นล่ะคะเป็นแมงยิงกระต่ายโลดโอ้ยกูเป็นคนสตรีจะไม่ไปฉี่ในทุ่มไม้ได้ยังไงจริงจ้ะคุณสตรีมากนู่นค่ะห้องน้ำชายไปค่ะโอ้รออยู่ตรงนี้นะมึงอ่ะโอ้ยไปไหนนะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกูปวดฉี่เหมือนกันค่อยมาเจอตรงนี้โอ้โอ้ยจะเจออะไรหรือเปล่าเดซี่โอ้โหห้องน้ำนะกูว่าคุณลุกพี่เข้าใจฟิลเลยนะคุณลุกกินอีกกินอีกพี่ทาเสียงเปลี่ยนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดูให้เฮ้ยเขินเออพูดเพราะอะไรขนาดนี้อุ้ยไปแล้วมีไฟแล้วเออไฟสว่างแล้วครับมีเสียงไม่เป็นไรแล้วนะพอดีห้องน้ำมันเก่านิดนึงอ่ะโอ้ยหนูขอโทษนะครับพี่ทัศน์ถ้าหนูยอมเฉียดตรงพุ่มไม้อ่ะพี่ก็คงไม่ต้องเดือดร้อนแบบเนี้ยพี่ไม่เดือดร้อนเลยครับมันเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะเดซี่ว่าพี่คงเดือดร้อนมากกว่าถ้าทำให้หนูรู้สึกลำบากในค่ายหนูงั้นถ้ามีอะไรก็บอกพี่ได้ตลอดเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะ
โอเคค่ะเดซี่เธอมาถูกทางแล้วดีนะที่เธอตรงมาห้องน้ำเมาเมาเมาก็มาเกียกูดีกูดีเสียงกินให้กี่ดีวะมึงมึงเกียกูจะเข้าห้องน้ำอ่ะถูกไฟมันก็ดับอ่ะแล้วกูก็เห็นตุ๊กแกด้วยมึงกูไม่ได้มึงไม่หายเลยอ่ะมึงทำไมกิ่งเปียกฉี่ลาดเอาแล้วพี่อิดยินดีกันหรอกูพังแล้วชีวิตกูพังแล้วอะไรวะโอ้ยรีบไปสิยินดีมากงงว่ะเกมฟิล์มเดินดีๆโต๊ะค่ายแห่งรักพี่เนี่ยทากันยุงช่ำอยู่นะทายากันยุงอ่ะขาช่ำเลยนิดโต๊ะเป็นไรเนี่ยคือผมกลัวสะดุดขาครับพงบอกว่าถ้าเราโชคดีมากๆเนี่ยแต้มบุญเรื่องอื่นเราจะหมดอะครับฉันไม่ต้องเดินแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ช่วยโอ้ยอ๋อพยุงพยุงก็ยังดีมันเป็นโมเมนต์นะแม่อุ้ยอุ้ยบนหินนี้นั่งครับป้าครับเขาแค่นั่งผักค่ะหินเสียงอะไรอ่ะเนี่ยครับไอติมผมมันตกเมื่อกี้ครับอุ้ยกินไอติมไม่เหนื่อยเลยครับนั่งๆครับอุ้ยทีก็กว้างเนาะโอ้ยน่ารักค่ะโอ้ยเสียฟันเสียงกรึบยิ้มกินไหมครับครับโต๊ะกินไอติมแดงด้วยอ่ะน่ารักเปิดแล้วพี่กินบ้างดิพี่เนี่ยกินโต๊ะไม่ครับผมไปทิ้งให้ดีกว่าครับก็เมื่อกี้พี่เดี๋ยวป้อนผมแล้วไงครับเก็บแน่เออเก็บแน่เลยมาเรียนเนาะเขินจริงเลยแหละมูอิชะมีความรักที่ดีดูดาวสิครับสวยเนาะอันนั้นก็สวยครับโอ้ยไม่รู้ว่าพอเล่นดูกับโตหรือเปล่าที่เหนือน้ำเน่าครับเน่าเราชอบไหมชอบโอ๊ยหวานกล้องหน้าลูกกล้องหน้าโอ๊ยทำไมโต๊ะถึงชอบถ่ายรูปหรอแค่ว่าเขาจะมีเขินจริงกันบ้างเปล่าวะมันเลียวเนาะเลียวเกินเป็นเพราะว่า
ผมชอบเก็บความทรงจำบ้างครับผมรู้สึกว่าบางอย่างวันนี้มันดีมากเลยแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอีกอย่างผมว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ยังได้มีช่วงเวลาดีๆนั้นไว้ครับอุ๊ยทำใจไม่ทันทุกคนแล้วตอนถ่ายรูปพี่อ่ะคิดแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าโอ้ยถ่ายอะไรครับไม่มีนะครับถ่ายไปกี่รูปแล้วล่ะนี่เห็นนะโต๊ะชอบถือกล้องตามถ่ายรูปพี่ในงานมหาลัยอ่ะไม่เห็นเลยเขาเห็นนะแอบมองอยู่ทุกวันนะอยากให้เธอรู้อะเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่อะโกเธอรู้ทันพี่นะถ่ายไปกี่รูปแล้วล่ะนี่เกินไปแล้วนะครับพี่เหนือไม่ใช่ซะหน่อยอุ้ยที่โต๊ะไม่ให้พี่ไปห้องก็แบบนี้ใช่ไหมรู้ทันแล้วอ่ะหรือว่าโต๊ะใช้รูปพี่ตอนเรื่องนะครับพี่เหนือ โต๊ะพี่ถามจริงๆนะทำไมโต๊ะไม่เคยเข้ามาขอพี่ถ่ายรูปบ้างอ่ะเออเนาะก็ตอนนั้นผมคิดว่าแค่ได้มองพี่เหนือไกลๆก็พอละครับแต่พี่อ่ะไม่เหมือนโต๊ะหรอกนะถ้าพี่รักใครอ่ะพี่อยากอยู่ใกล้มากกว่าหนูเชื่อค่ะหลักฐานข้าวปลาถ่ายเร็วมากพี่เหนือพี่เหนือเนี่ยธรรมชาติเดียวอย่าลืมส่งมาด้วยนะครับธรรมชาติที่ไหนนะครับพี่เหนือตาเนี่ยเก็บไว้โต๊ะจะได้ดูว่าเราครบกันที่นี่โอ้ยมันครบรอบปีหน้าเจ้าป่าจะขอร้องไห้แล้วเราจะได้จับกันมาอีกเรามีวันครบรอบด้วยหรอครับไม่ได้ลูกสันถ้าโต๊ะไม่ไปไหนอ่ะครับสันผมว่าเรารีบกลับกันก่อนดีกว่าครับลูกเสร็จไปฝ่ายเป็นฝ่าไปขอซื้อหินก้อนนี้ได้ปะไปครับกลับไปทำไมกลับไปก็นอนรวมอ๋อเป็นไรโต๊ะเนี่ยมดกัดหรอมันบานเนาะหรือว่าอะไรขาดแล้วก็มดกัดมันหวานเนี่ยมันขาดเหรอทีหลัง
ุ้ยสวยนะโอ้โหใครอยากเป็นโต๊ะกด1รอดอุ้ยมาหมุนโอ้ยตอนเด็กๆจำตายละเย้ได้ใช้แล้วโอ้โหนั่งกันเป็นคู่ๆพี่ทักเขายิ้มให้เดซี่นะอุ้ยบ้าเจ้าเจ้าเสร็จแรงมากเลยจริงยิ้มให้ส้มเปล่าหรอเจ้ายานทิพย์เขาไม่ได้ยิ้มให้กูค่ะเขายิ้มให้มึงเพราะว่าวีรกรรมของมึงเมื่อวานเด็ดอยู่ยังไงมันยังไงเงียบเลยยุ่งส้มน้องส้มมีอะไรให้พี่ช่วยไหมวันนี้มีบ้างมีต้องมึงแฟนในเหนือมีอะไรพี่ช่วยเปล่าโอ๊ยแฟนยืนเหนือไม่มีครับพี่อยู่เป็นคู่ๆเลยแล้วว่าที่แฟนไอ้สกายอ่ะอุ้ยเอ้ยพี่ขวัญคือพวกหนูเนี่ยทาสีเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่ยกไปเก็บพวกพี่มาช่วยพวกหนูยกโต๊ะก็ได้นะได้เลยครับยกโต๊ะแบบนี้ป่ะมีเด็กอยู่นะคะเป็นเด็กเนี่ยนั่งเธอนั่งค่ะนั่งเด็กแล้วมียกโต๊ะแล้วไม่มียกเจ้าบ้างเหรอเออยกเลยนะโอ้เดี๋ยวว่าเจ้าสงสัยไม่มีว่ะว่าเจ้าแทนกันรู้อะไรน้องฟุกมีหัวหมูไหมมังมองมีผลไม้หรือเปล่าจะโดนจริงๆสวัสดีครับใครอ่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อ่ะทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยเหลือกันมาจนถึงสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บงานแล้วพี่อยากให้ทุกคนนะครับเช็คงานเช็ครายละเอียดงานของตัวเองนะครับก่อนกลับเนาะแล้วก็สนุกสุดๆเลยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันคุณผู้ชมเลยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ไหมครับอ๋อดีเลยทุกคนยืนนะคะทุกคนยืนเลยฉันไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกมาแล้วตัวไม่ได้ถ่ายหรอมาเร็ว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 นี่ไงทุกคนพร้อมนะครับผมพร้อมไหมเดี๋ยว1 2 3แล้วโอเคนะเฮ้พร้อมกันนะครับครับ1 2 3เฮ้เยี่ยมครับเยี่ยมพาวเซอร์เทสมาบูดระดับหน้าบูดเมื่อกี้โอ้ขากันเนาะครับเอาใครสร้างรักจริงขอบคุณค่ะมือนะมือฉันเห็นนะผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับขอบคุณค่ะคนสามสิบพลังเหรอพลังสาวบ้านว่าตอนเดินเข้ามาไม่เห็นน้องๆครับให้พี่ๆกอดหน่อยได้ไหมครับอุ้ยฉันว่าเขาไปทำกันจริงแน่เลยอ่ะตัวเขายังเป็นชมพูฟ้าทั้งสี่ซีรีส์อ่ะใช่ไหมทุกคนเขาไปทำกันจริงหรือเปล่าโลดนะไปถ่ายซีรีส์ด้วยแล้วก็ได้ทำดีด้วยแต่เดียนกันนะครับถูกไหมเขาไปซื้อสีจริงใช่ไหมอุ้ยเรื่องจริงหรอนี่คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงหรอมึงเดี๋ยวพวกกูไปฝั่งนู้นแล้วมึงไปถึงนู้นนะโอเคโอเคครับดูสวยเด็กมึงไปไปอุ้ยทำอะไรอ่ะไม่ถูกมันเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเธอการเรียกว่าใครมาทำอะไรอ่ะ
อุ๊ยเอาให้ผมช่วยไหมครับไม่ต้องไปโอ้เหม็นความรักมีความสุขโอ้โหพี่สกายหายไปมีใครเห็นพี่เหลือไหมอ่ะพี่เหลือไปไหนเห็นพี่เหลือบ้างไหมตลกอ่ะไอ้พวกนี้ไม่ทำอะไรเลยนะมาทำไมใครเห็นพี่เหลือบ้างอ่ะเห็นไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยเออเอาสิพี่เหลือบ้างไหมเออพี่เหลือไปไหนอ่ะไม่เห็นครับมึงกำลังตกหูไปเลิกเลยหูไปเลยค่ะพวกฝุ่นหัวกองสั่นเลยไปเจ้าไปเจ้าไปครับหอกันกลับบ้านกันคือไล่ไปเลยใช่ไหมเขาถึงเขารอกันว่ารอไปเจอกันนะบ๊ายบายไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าช่วยกันไปต่อวิ่งต้นอย่าปิดดิมึงกูกลับของเขาได้ไหมยืนรอเลยนะบ๊ายบายนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ต่อพี่เหลือแม่รู้ว่ามูดนตรีประสานเสียงใครพูดวะเบสซี่พาไปรอที่รถนะขอบคุณนะคะพี่เหลือเสียงผู้ชายไม่ใช่หรอกลับเองนะเอาอุ๊ยเอาพี่พาวไหนแม่บอกให้มาดูแลน้องไงโอ้ยพี่พาวพี่พาวอุ๊ยโอ้ยเอาไปดูที่ปอมบอกให้พี่เรียกแท็กซี่ไปส่งเขาก็ได้นะมันค่ำแล้วครับพี่เหนือโอ้ยข้างรักไม่ไหวพี่เหนือเรียกไปส่งพี่พาวเถอะครับเจอคนข้างรักมึงดูหน้าทุกคนดิไปทำไมแน่นะไปส่งทำไมไปทำไมอ่ะครับโตก็ใจกว้างเกินโต4เมตรมั้ยเนี่ยกว้างเกินงั้นกลับดีนะคะอุ๊ยมีขาด้วยอ่ะพี่รีบไปหากลับไปหาต้องพี่ปลวกชอบกินโต๊ะกินไม้ไม่ใช่หรอถ้าใจกว้างขนาดนี้ขับรถทัวร์ไปเลยเรามาดูเขาจุบมือกันเมื่อกี้เขาจุบมือกันเธอแล้วมาดูกันอีกหนึ่งรอบครับโอ้ชอบสาวพอเขาไปก็คือไม่ไปด้วยกันเลยอ่ะอุ้ยเจ้านี่ก็เล่นตัวนะกลับดีๆนะเจ้าบ๊ายบายรีบกลับไปกินของไว้เจ้าอ่ะยังไงคะทำไมถึงปล่อยให้พี่เหนือกับพี่เผากลับด้วยกันพูดผีแม่ชีเข้าเหรอคะแม่ชีวีนก่อนนี่เขาปากของคนเป็นแฟนกันมันก็ต้องไว้ใจกันปะวะคำพูดมึงนี่ไม่น่าเชื่อเลยขอความจริงค่ะยังไงอ่ะเลิกหลักละเอาอะไรกลับอีกก็ขืนให้พี่เหนือไปเห็นสภาพห้องกูตอนเนี้ยตายกันพอดีอะสิมารีบกลับไปเก็บก่อนว่าแล้วงั้นกลับไปเลยป่ะก็ได้นะป่ะไม่ได้นะกูยังกลับไม่ได้เดี๋ยวจะต้องเอาของไปแจกให้น้องก่อนอะอ๋อแล้วกูต้องอยู่ด้วยไหมเนี่ยมึงต้องไปกับกูค่ะ
คุยละคุยละมีคนคุยละเออไปไหนไปเก็บห้องไปเก็บห้องจ้ะคืนนี้บอกเลยนะเออบ๊ายบายเออกันคืนนี้แม่แม่คือเป็นไปค่ะส้มแป๊บเดียวกูตลอดน้องไหนเนี่ยน่าจะคู่กันพี่ทัดลงจากรถไปตอนไหนคันเนี่ยเออไม่เห็นเหรอเอฟินทัดหรอทัดเดซี่ค่ะข้างล่างเป็นไรอ่ะถึงบ้านนะเพาส่งแค่นี้นะเหนือหิวข้าวเปล่าไรไปหาอะไรกินกันไหมไม่อะงั้นไปดูหนังกันสักเรื่องก็ได้หนึ่งไงเข้าบ้านเทพาวพาวว่าพาวจะไม่พูดเรื่องนี้อีกนะสงสารเขานะแต่เหนือเอาจริงใช่ไหมกับน้องคนนั้นอะเขาเลือกแล้วไงอืมพอเข้าใจนะถ้าเหนื่อยอยากลองของแปลกอ่ะอุ๊ยพาวรอได้พาวนั่นแหละแปลกผีเจาะปากเนี่ยนะคนอย่างเหนืออาทิตย์เดียวก็เบื่อแล้วเขารู้เราเหนือจะเตือนพาวเป็นครั้งสุดท้ายนะอย่าพูดว่าใครแปลกอีกพาวไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้พี่ไหนเวลากดอะไรเนี่ยก็น่ากลัวอยู่นะหน้าก็ยังไม่มองเออหน้าเขาเป็นคนกดแบบไม่เอื้อมอ่ะมันเอื้อมอ่ะเมื่อกี้คือไม่ค่อยสบตาเลยนะแบบเหนื่อยที่จะพูดแล้วอะกระโดดลงไปค่ะแต่คือตัวพาวจริงๆเขาก็รู้สึกแบบเขาก็รักจริงแหละเธอแต่ฟีลแบบมันแค่แบบตอนนี้คืออีกฝ่ายเขาไม่ได้รักเราอ่ะพี่เหนื่อยยังไม่กลับหรอดึกแล้วนะเขามากินหมูกระทะปลาปูกันหิวเลยอ่ะหมูกระทะเออเดี๋ยวเขาก็มามีเงินน่ะโอ้ยแค่ไปส่งทำไมมันนานจังวะอีซ่อมบิวเกินกูหมายถึงรถอาจจะติดมิวแชทอุ๊ยสวยเนาะมุกทะปะปุกะทุปุปะตามเป็นอย่างนี้จริงนะอารมณ์ฟีลแบบคนแบบมาแล้วโต๊ะต้องไม่คิดหรอระบบนางงอนแล้วหรอ เป็นแฟนกันแล้วอะเธอ เป่าด้วยค่ะ อุ้ย อุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักยังมีบิลลี่เป็นของตัวเอง
ทำไมพี่เหนือไม่รับสายผมอะครับอืมวีแล้วแหละวีแล้วเลือกสักคนไม่เวียงใส่ฉันเอาชัดแล้วพี่เหนือมันไม่ได้มันจะต้องให้มันเลือกมันดีหมดนะใช่ฉันก็ไม่ได้เพราะว่าฉันไม่เวียงโอ้มาลุนี่กลัวอะไรกูอยู่ตรงไหนมาเนี่ยมีแต่คนมีความรักไปส้มส้มว่างอยู่เธอเขาบอกส้มเพื่อนสาวจ้าทำไมพี่เหนือไม่รับสายผมนะครับเอาแล้วไม่ใส่ใจหุ้ยมิสคอลมิสคอลมิสคอลจริงด้วยแปลว่า miss I miss I miss you พอดีพี่ปิดเสียงไว้อะโต๊ะคิดถึงเธอคิดถึงเธอพี่ขอโทษนะโอ้ยหันควับผมยาวหนึ่งเออยังไงพี่ขอโทษนะโต๊ะพี่ขอโทษนะเออโอ้ยพี่ขอโทษนะตายเออตายเถอะค่ะขอโทษนะครับรู้แล้วมันเร็วมากมันดีทำให้ตัวคิดมากหรอเปล่าครับผมไว้ใจพี่เหนือครับแต่ว่าถ้าวันไหนพี่เหนือจะไปจริงๆผมอยากให้พี่เหนือบอกผมก่อนนะครับจริงๆผมรับได้ทั้งหมดก็มีมาใครเคยพูดเรื่องเลิกกันตั้งแต่คบกันไม่กี่วันเลิกแต่งไงโต๊ะพี่เลือกโต๊ะแล้วนะจะให้พี่เลือกกับโต๊ะได้ยังไงเออใช่เนาะสาดเดินโฮมโปรตั้งนานกว่าจะเรียกโต๊ะได้ฉันเดินอีเกียจ้ะต่อให้โต๊ะอยากเลิกกับพี่อ่ะพี่ก็จะไม่เลิกหรอกโต๊ะก็เหมือนกันห่วงพี่ให้มากๆหน่อยเข้าใจไหมโทรไปยังไม่รับเลยวะแฟนเราห้ามให้ใครไปไหนส่งไปส่งจริงโซ่หวงครับเธอต้องหวงกว่านี้ไปนุ่มนิ่มมากกินกันต่อดีกว่านะอ้าวกินกันต่อกระทะปะปุกระทุปุปะปะปุปะปุปะปะปุปุ้งปุ้งคืนนี้ปุ้งปังอันนี้สวยมากก็ดีดีปุกระทามันแบบน่ารักเหรอเออหน่อยโรแมนติกอ้าวมันคือแบบจับต้องได้อะแม่มันต้องเฮียคงงับกันตลอดเลยเนาะอุ้ยซีนสวยมากเลยอ่ะสนุกซีนมันดีอ่ะ I love it ไปว้ายหยุดไปดูต่อสปอยสปอยแทนคำขอโทษครับสุขกำลังดีมันจูบกันอีกรอบคุณผู้ชมแล้วจริงปะย้ำเสียงย้ำคำเดียวไม่อิ่มแบบนี้สิถึงเขาเรียกว่าแทนคำขอโทษคุณลุกเฮ้ยโอ้ยระวังเตาวันนี้จะบอกแล้วว่าเขาจะกินหมูกันละโอ้ถ้ากินหมูเขาจะกินหมูหันปากหล่อไหมใช่อาหารไทยดงเจริญน้ำตกกระบะหมูกระทะโอ้ยลมพัดร้อนไหมนะแบบนี้อยากพาไปออกกำลังกายให้หนักๆเลย
ผมยังไม่พร้อมนะครับพี่เหนือผมพร้อมมากรออะไรรออะไรเห็นมึงบอกผมพร้อมมากเลยพี่สมจะกินเหนือย่างยังไม่ได้รีบเลยเหนือย่างไอ้โต๊ะเตรียมตัวไปแล้วกันเตรียมเสร็จแล้วครับทำมันสุกไปได้นะครับเก็บห้องเก็บห้องเสร็จอย่างนี้สิลูกฉันคนนี้แหละเหมือนกันนะเราอ่ะคนนี้แหละลูกฉันตัวจริงผมจะเตรียมตัวมาให้พร้อมเลยนะครับสุกหน้าเหรอเออว่ะหรือสุกนี้นี่วันสุกอ่ะทุกวันสุกทางช่อง Idol Factory เอาดิจะจัดให้หนักๆเลยคิดไป3ไป4แล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังไงยังไงว่ามาเอาวะเออเอออีก4วันเป็นไงเป็นกันสู้ลูกสู้เชื่อแม่สู้ลูกสู้ลูกสู้ไปโต๊ะคุยใครโต๊ะคุยเขาคุยฉันคุยฉันคุยฉันเพื่อพี่เดี๋ยวจะถามเป็นไรอ่ะคิดเองเหรอกูงงไปแต่เรื่องจริงเลยนี่ไปอ๋อเป็นคนที่รักพี่ไงครับโอ้โหโอ้ยคุณอุ้ยมีโซจูด้วยเนี่ยตายแล้วเขาจะบอกเมาหรอพระเจ้าพระเจ้ามาแล้วเป็นอะไรอ่ะเอ้าพระเจ้าเก็บหินมาหรอเจ้าก็เก็บหินเหมือนกันโอ้โหมันสวยมากเลยเนาะทำไมอ่ะมาเถอะนะพี่ไม่แกล้งหรอกเดี๋ยวเขาอยู่กับคนละชั้นเลยนะน้ำตกอ่ะอะไรอ่ะครับก้อนหินไงขัดที่ใครขัดหลังเหรอขัดหลังหัวใจของพี่อ่ะโอ้พี่สกายฝากเขาเจ้าดูแลด้วยนะมันดีมากเงาสักคนดีทุกคนเลยเล่นไม่ได้เนาะมีเขาขอกลับบ้านด้วยอ่ะมีกระลับใจมาแล้วนี่แก้มหน่อยอยากกินแก้วอยากเจอน้องอ่ะอยากอวยยศขั้นสูงน้องพี่ต้องอะไรอยู่ตกใจถึงว่าจะเจ้าเก็บของพี่สกายอุ๊ยเก็บใจไว้ในลิ้นชักมันต้องเจอแล้วล่ะเจ้าเก็บกว่าพี่สกายว่าเขาอีหนอไปเลยแม่เจ้าแรงมากรถตอนนั้นจะเก็บแบบใครเห็นไม่ได้เก็บอาหารไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในกล่องยายาใจแล้วเนาะคู่นี้ก็อยากให้สมหวังสักทีนะแอบเชียร์อยู่ทุกวันไม่ให้เธอรู้คืนนี้เหงาจังไม่มีน้องเจ้าพักผ่อนเย็นนะตัวนุ่มพี่ก็จะนอนแล้วตัวนุ่มคิดถึงมากๆๆๆเลยครับโอ๊ย
เรื่องนี้มีแต่คนข้างรักชอบคนโสดดูแล้วตายเลยอ่ะเจ้าเบาได้เบาเขารักกันเดอะซีรีส์ไม่ใช่แอบหลงรักแล้วแอบหลงรักประมาณ3ได้รักอีก7แต่เชียร์อินทัชกับเดซี่ยังไม่ออกมาเยอะเลยเนาะเจ้ากับพี่สกายอ่ะตอนนั้นเขาเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอกอ้าวพี่ถามจริงเหรอเจ้ามันยังเหลืออะไรที่ทำให้เจ้าไม่มั่นใจในตัวพี่อีกอ่ะพี่ก็เป็นแค่ลูกหมาตัวนึงที่มันรอความรักจากน้องเจ้าอยู่ที่หนูเคยบอกว่าชอบคนหล่อๆเนี่ยแบบพี่เนี่ยพอจะชอบได้ไหมคะมาจะมาเฮ้ยน่ารักเฮ้ยไม่แบบดีใจนะทุกคนเรารู้สึกว่าแบบว่าแบบการได้ดูแอบหลงละมันคือการได้ดูแบบอะไรที่มันแบบเราเจออะไรเครียดๆมาในแต่ละวันเนาะทุกวันนี้คือไม่คือแบบ Twitter หรือว่าแบบโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ยคือมันค่อนข้างแบบท็อกซิกแล้วก็แบบเครียดอะในแต่ละวันอะแล้วพอมาดูแอบหลงละอะมันแบบมันเหมือนว่ามันเหมือนการวางสมองอะใช่คือมันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันคือวางสมองไปแล้วแบบเหมือนฉันก็แบบมาดูพวกเธอรักกันมาดูพวกเธอข้างรักกันแล้วมันแบบมันน่ารักมันตลกแล้วแบบมุกอะไรเงี้ยมันตลกอะไม่รู้ดิดีแล้วจะพูดมันใครเครียดดีนะบันเทิงใจตอนนี้ฉันก็ยกให้เป็นแบบท็อป3ตอนนี้เลยนะที่แบบฉันชอบดูอะไรเงี้ยเพราะฉันรู้สึกว่าแบบมันใครเครียดดีอะแม่ใช่แล้วแบบบางอย่างมันก็ชวนให้นึกถึงแบบความทรงจำในวัยแบบดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเคยแบบแอบชอบรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่แบบมันมีแบบสักโมเมนต์นึงมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันชวนนึกถึงอะไรเงี้ยมันก็คิดถึงเอออยากขึ้น IG รุ่นพี่คนนั้นไว้แรงก๊อดกับอะไรนะชื่อก๊อดไม่ใช่โอ๊ยมีหลายคนค่ะปีละคนอะไรอย่างเงี้ยกูเชื่อมีหลายคนขนาดเรื่องนี้มึงรัก3คนเลยหรือใครจะไม่ปักเมนคะเราจะมาเลือกคีปเมนเดี่ยวไม่ได้ค่ะนี่เขาต้องคีปวงค่ะต้องเดิมเขาเดิมมา3แล้วก็ต้องคีป3อ่ะพี่อาร์มอ่ะชอบอะไรใน EP นี้บ้างชอบคู่ของเจ้าเราแบบคือเราเชียร์คู่นี้มานานแล้วอย่างที่บอกว่าชอบวลีของน้องทุกตัวเลยเลยยุ่งอะไรพวกนี้คือเราชอบมาแล้วแบบพอมาตอนนี้ก็คือแบบไม่ยุ่งแล้วเนาะเขาเริ่มรักกันแล้วเนาะหวีผมแล้วเริ่มหวีผมแล้วเริ่มหวีผมแล้วแล้วชอบน้ำเสียงของอินทัศน์อ่ะเพิ่งมาสังเกต EP นี้อ่ะว่าแบบเสียงว่าช่องเสียงของอบแบบมันมีความแบบอุ่นนี่เหมือนนี่รู้สึกว่าออฟแบบเป็นคนแบบฟีลแบบเสียงมันดูออฟป้ามากเลยเนาะหลงอ่ะแค่ได้ยินเสียงเขาดีเฮ้ยแต่แบบนี่เชื่อเลยว่าคิมหลงจริงเพราะว่าตอนที่ลงรถอ่ะอินทัศน์กลับไปตอนคือมึงต้องดูละเอียดอ่ะพี่ว่าเห็นว่าใครในซีนบ้างใช่ไหมว่าคนนี้เอาแล้วกูยังไม่ได้เห็นเลยพี่กลับไปตอนไหนจริงเอามันก็แบบไหนนะฝากถ้าเกิดพูดอะไรถึงพี่อบได้จะพูดว่าอะไรอยากเจอแหละว่าตอนนี้แบบติดต่อทางแม่แล้วมันถึงว่าแบบคุยเรื่องสินสอดอะไรกันด้วยแล้วแม่ว่าไงบ้างแม่บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีให้แม่มาพากินก่อนแล้วค่อยแบบถ้าแม่มีตังค์เมื่อไหร่แม่จะมาสู่ขออะไรเงี้ยชิบิวชิบิวแม่คุยกับพี่ชิบิวเหรอแม่อบแม่อบแม่ของพี่ของน้องอบไม่กล้าปฏิเสธแบบมีมารยาทแรงมากถ้าชิบิวได้ดูชิบิวต้องมาตอบคำถามนี้นะเพราะว่าเธอพูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เดี๋ยวก็ได้เจอชีวิวอีกนิดอีกอาทิตย์นี้แหละได้เจอชีวิวแน่อยากเจอลูกเขามากกว่าจริงมาไม่ค่อยอยากเจอแม่เขาอยากจะเจอลูกเขามากกว่าแม่เขาเจอเมื่อไหร่ก็ได้ตรงๆเลยเนาะมันตรงๆเลยเนาะลูกเขาอีกกว่าจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันตรงๆเลยเนาะใช่เออเด้อหยอกเดี๋ยวจริงรวนจริงรวนไม่เชื่อเลยเนี่ยแบบพอตั้งแต่แบบโดนดูเห็นอินทัศใช่ไหมโดนตั้งแต่โดนไปโดนก็ตอนไหนอะโดนตกอ๋อโดนตกแล้วพอไอจีปุ๊บก็คือเริ่มโดนหลงว่าไออินทาเขามาเมนให้เธอแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็แค่กดหัวใจนี่แหละเพราะเราก็แบบไปกล่าวถึงเขาว่าชอบโอ๊บแล้วเขาหัวใจเหรออืมเขาก็คงรักแล้วตอนนั้นรู้สึกไงความรู้สึกเป็นยังไงเราเป็นหลับกระสับกระส่ายหนูทนไม่ได้ใจหายมาแล้ว10คืนตาฝันไปจะออฟมายืนฉันว่าวันที่น้องมาถึงเงียบไม่กล้าเล่นอีพีแล้วลืมประกาศรางวัลเออถ้างั้น
EP นี้ประกาศ EP นี้แทนแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณว่าอันนี้คือรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนะครับผมจาก EP 6ที่น้องบิลลี่กับน้องเฟงมานะครับเป็นสมุดแอบหลงรักพร้อมไรเฟนเป็น5ชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีก5ชื่อสำรองแล้วกันนะครับผมก็คือให้5ชื่อนี้ทักมาก่อนวันฝึกที่จะถึงนี้แล้วกันโอเคถ้าเกิดว่ายังไม่ทักมาก็จะขอฝึกหวนฟิตให้กับคนที่สำรองแล้วกันคนที่สำรองคือส่งทักมายืนยันได้เลยได้สำรองใครทักมาก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้ต่อเสียบคนที่หลุดก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้แบบน้องๆเริ่มถามพี่ๆนะทำไมชื่อสำรองมีแต่คิมมิเบอร์คิมมิเบอร์บ้าเขาเซ็นแยกให้ตั้งหากแล้วเอ็มนึงอันนี้พูดได้เหรอพูดได้ไหมก็ได้แหละพูดอีกนิดนึงจะบอกว่าตั้งแต่เจอศิลปินมานี่คือบิลลี่กับเซ็นคือน่ารักมากเลยเนาะอันนี้แบบไม่ได้อวยเนาะต้องอวยเอออันนี้ต้องอวยต้องอวยมันเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักอ่ะเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวไว้มาเล่าเทมหน้าละกันเทมยาวแล้วเดี๋ยวเทมหน้ามาเล่าโอเคถ้าใครอยากให้เล่าความประทับใจบิลลี่กับเซ็งที่เราเจอกันครั้งแรกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถ้าอยากให้เล่าพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะนะครับผมโอเคไปที่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเทมยาวแล้วเก็บไว้เทมหน้าบ้างมีคลิปลับวันถ่ายทำยังไม่ได้ออนตั้งเยอะมีรูปตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่ได้ออนเลยโมเมนต์ที่อยากดูก็ต้องพิมพ์เยอะๆละตาแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ